ว่าให้แหมไทยได้เหรียญทองเซปักตะกร้อไอชิ้นเกียวนิดเดียวไอโอซีโอลิมปิกอ่ะก็จะบรรจุเลยเหรอโอ้ฮะไทยแล้วเหรอเนี่ยมีแรงช่วยแชร์หน่อยนะแล้วโค้ดด่วนมีอะไรเหรอลูกอ๋อโค้ดด่วนนะครับตอนนี้เขากริ้วหนักแล้วครับเพราะว่ามีข่าวว่าจะไม่ถ่ายทอดสดสาวไทยนะครับเอ้ยมันคือเรื่องอะไรอย่าลืมครับ1ไลค์สกับข้าว1เม็ดพ่อแม่ทุกคนสปอนผมขอ1ไลค์ครับถ้าใครรวยอยากเลี้ยงข้าวหมูกรอบผมนะครับกดปุ่มดังกิ้วของคุณด้านล่างได้นะครับ5บาท10บาทผมขอหยอดกระปุกเอาไว้กินข้าวหมูกรอบแสนอร่อยครับอย่าลืมนะครับสมัยนี้เนี่ยเขาคิดค่าน้ํา1บาทแล้วด้วย50บาทไม่พอต้อง51บาทนะครับห้ามพกตังขาดไป1บาทเหมือนผมนะครับฮอนบริการก่อนดีกว่าครับพ่อแม่ครับแหมในที่สุดนะครับทีมชาติเวียดนามนะครับก็นั่งรถถึงหางโจวแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ค่อยมีงบประมาณเท่าไหร่ครับนั่งเครื่องไปถึงแค่เซี่ยงไฮ้แล้วก็นั่งรถฟรีของจีนนะครับไปต่ออีก200โลได้ซ้อมครั้งแรกแล้วยินดีด้วยส่วนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่เขามีดราม่าคืออะไรครับพ่อแม่ครับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับลงซ้อมวันที่2แล้วนะครับโดยเนี่ยได้คิวซ้อมในสนามแข่งขันเนี่ยช่วงบ่ายครับชมภาพกันสักนิดนึง40วินาทีครับนี่ครับนี่คือซ้อมช่วงบ่ายนะครับคิวซ้อมของเรานะครับสนามเนี่ยไม่มีการแข่งขันอะไรนะครับเพราะว่าแข่งขันวันแรกเนี่ยวันนี้นะครับนี่โค้ชด่วนสุดหล่ออุ้ยแกมีพุงด้วยเหรอเนี่ยมีพุงและเท่ชะมัดยากเลยคลิปการซ้อมช่วงนี้นะครับก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อครับไม่มีการถ่ายแผนออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวครับเพราะกลัวถูกสเกานะครับโหสนามจีนเนี่ยนี่คือสนามซ้อมเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยมันคนละสนามกันนะครับที่ผมสังเกตสีของที่นั่งนะครับโหมันมีกี่สนามเนี่ยใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับแค่หางโจวเมืองเดียวสนามโคตรเยอะดูครับแค่นี้พอก่อนแต่สิ่งที่โค้ชด่วนไม่ค่อยพอใจคืออะไรครับพ่อแม่ครับที่เขาบอกว่าจะไม่ถ่ายทอดสดครับโอ้โห True ID เอาอีกแล้วครับปีที่แล้วเนี่ยก็ซื้อสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลวีลีกญี่ปุ่นนะครับปีนี้ก็เหมือนกับว่าจะเซอร์ไพรส์ครับซื้อวีลีกญี่ปุ่นมาถ่ายทอดสดอีกแล้วครับแต่คืออะไรครับเพราะนักตบสาวไทยเนี่ยมีทั้งเพียวเตยบีมไก่ยูชิตะพรนะครับที่ไปอยู่วีลีกญี่ปุ่นนะครับและยังมีแนนอีกที่ยังไม่เปิดตัวนะครับไม่รู้อยู่สโมสรไหนนะครับโค้ชด่วนแกกลิ้วครับบอกว่าโอ้โหทูไอดีเนี่ยคุณดูเหมือนกับจะใจป้ามแต่สุดท้ายเนี่ยวีลีกญี่ปุ่นแข่งกัน 5-6 เดือนคุณโม้ว่าคุณถ่ายทั้งฤดูกาล70แมตช์มันเฉลี่ยเดือนนึงแค่10แมตช์คุณถ่ายสัปดาห์ละ2คู่แถมมีวอลเลย์บอลชายหญิงอีกด้วยพูดง่ายๆว่าเนี่ยเราจะได้ดูแต่ละคนเนี่ยประมาณ 1-2 แมตช์ตลอด6เดือนเพียวได้ดู1แมตช์หรือ2แมตช์เตยได้ดู1แมตช์หรือ2แมตช์ทั้งฤดูกาลนะครับแถมเนี่ยครับโค้ชด่วนยังเซ็งครับบอกว่าถ่ายเฉพาะวีลีก1และดิวิชั่น2ก็ไม่ถ่ายด้วยอีกโอ้โหบุ๋มบิ๋มอยู่ที่นั่นด้วยจะชูออนน่ะคุณรู้จักหรือเปล่าคุณไม่ซื้อดิวิชั่น2มาสักคู่ตั้งแมตช์ด้วยอะไรก็ได้ไม่เราจะไม่ดูบุ๋มบิ๋มแบบถูกลิขสิทธิ์กันนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางธรรมชาติต้องมาแล้วแหมอันนี้จริงเนี่ยวีลีกญี่ปุ่นนะครับเราเนี่ยสามารถจ่ายเงินซื้อตรงดูผ่านทางออนไลน์เขาได้ด้วยนะครับไม่ต้องดูผ่านทาง True ID เลยแต่ต้องขอบคุณ True ID ครับที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยครับมันเป็นการชมฟรี 100% นะครับ True จ่ายตังค์ให้เราดูฟรีแต่ต้องดูโฆษณาก่อนเข้าชมคลิปนิดนึงเปลี่ยนช่องบ่อยก็ต้องดูโฆษณาเยอะนิดนึงแต่เรื่องราวของเซปักตะกร้อที่โอลิมปิกมันคืออะไรครับพ่อแม่ครับโอลิมปิกก็พูดอะไรครับโอลิมปิกเนี่ยพูดแล้วเวียดนามก็พูดด้วยครับเวียดนามเนี่ยตีข่าวช่องออนสปอร์ตเนี่ยครับในข่าวที่ไทยเนี่ยได้เหรียญทองในกีฬาตะกร้ออีกแล้วครับโดยเขาพาดหัวข่าวแบบนี้นะครับตะกร้อของไทยช่วยให้ทีมชาติไทยนะครับขึ้นจากอันดับที่7พุ่งไปอยู่ที่5ของตารางเหรียญการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วครับแล้วคอมเมนต์เนี่ยเสียมหนักครับว่าโอ้ถ้าไทยไม่มีเซปักตะกร้อนะครับคงร่วงไปอยู่ที่อันดับ10กว่าไปแล้วนะครับกีฬาประจำอาเซียนแบบนี้มีเล่นกันแค่3ประเทศอินโดนีเซียไทยมาเลเซียเท่านั้นทำไมนี่ผมอ่านคอมเมนต์รวมๆมานะครับทำไมไม่เอากีฬาเตะลูกขนไก่ของเวียดนามไปบรรจุเอเชียนเกมบ้างมันก็เป็นกีฬาประจำอาเซียนเหมือนกันกัมพูชาก็เล่นลาวก็เล่นด้วยทำไมไม่มีในเอเชียนเกมที่ของไทยเนี่ยบรรจุดีเหลือเกินครับแล้วเขาก็พูดถึงเวียดนามครับว่ามีโอกาสคว้าเหรียญ2เหรียญในตะกร้อกันนะครับในตะกร้อ4คนเนี่ยที่ไทยไม่ส่งทั้งชายทั้งหญิงนะครับไทยเนี่ยเว้นเอาไว้2รุ่นนะครับ2เหรียญนะครับเราเนี่ยส่ง4จาก6นะครับเวียดนามเขาดราม่าเยอะมากครับเพราะว่า
เราเนี่ยครับทุ่มเทกับแกลตาก้อเยอะมากจ่ายคนละ2ล้านบาทนะครับทีมนึงเนี่ยมี10คน12คนรับกันไปคนละ2ล้านทีมนึง24ล้านชายหญิงเนี่ยจ่ายกันเกือบ50ล้านเลยครับตะก้อชุดนะครับรวยสุดๆครับกองทุนพัฒนากีฬาที่เก่งอยู่แล้วครับกองทุนพัฒนากีฬาชาติเลยนะครับจ่ายเฉพาะนักกีฬาที่เก่งแล้วนะครับดราม่าของเวียดนามกับเจปักตะกร้อไทยเนี่ยครับที่ได้เหรียญทองเนี่ยเขาพูดเยอะมากครับเพราะว่าเขาพูดถึงค่าเฉลี่ยของการได้เหรียญในกีฬาตะกร้อไทยนะครับว่าไทยเนี่ยเอเชียนเกมนะครับเฉลี่ยเนี่ยปีนึงได้เหรียญทองเนี่ยประมาณ4เหรียญนะครับแล้วเคยได้เหรียญเงินเพียงแค่5ครั้งเท่านั้นเคยได้เหรียญทองแดงเนี่ย1ครั้งเท่านั้นนะครับนอกนั้นเนี่ย26เหรียญตอนนี้เนี่ยบวกปีนี้อีก2เหรียญเป็น28เหรียญนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ4เหรียญดราม่ายังไม่จบแค่นั้นครับพ่อแม่ครับตอนนี้เนี่ยเรามี8เหรียญ8เหรียญทองนะครับอยู่อันดับที่5ของเอเชียนเกมนะครับเท่ากับอินเดียส่วนเวียดนามตอนนี้ก็มีเยอะมากนะครับมี1เหรียญแต่ถ้าดูเนี่ยปีที่แล้วนะครับเอเชียนเกมเนี่ยก็มีตะกร้อเหมือนกันนะครับอินโดนีเซียคว้าไป31เหรียญทองไทย11เหรียญทองนะครับเราเนี่ยเป็นที่2อาเซียนแต่อินโดนีเซียเนี่ยบรรจุบรรจักศีลัดครับไป16เหรียญทองครับแล้วเวียดนามได้อานิสงส์นั้นไป2เหรียญทองนะครับอินโดนีเซียเนี่ยได้14เหรียญทองจากบรรจักศีลัดเอเชียนเกมครับโอ้โหแล้วเวียดนามเนี่ยก็ทะยานขึ้นเป็น5เหรียญทองในปี2018นะครับทำให้เขาขึ้นเป็นอันดับที่16ของตารางได้ครับเป็นประวัติศาสตร์ของเขานะครับที่ขึ้นถึง5เหรียญทองแล้วก็ได้นับดีที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ก็คืออันดับที่16ในเอเชียครับอุ้ยได้จากบรรจักศีลัดครับส่วนเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะครับเซบักตะกร้อแล้วก็ได้4เหรียญทองนะครับส่วนกีฬาอื่นให้เหรียญทองเนี่ยมีร่มร่อน2เหรียญทองเทควันโด2เหรียญทองจักรยาน1เจ็ตสกี1ยิงปืน1ครับแต่ที่เวียดนามเนี่ยเขาพูดเรื่องว่ากีฬานานาชาติของเวียดนามเนี่ยนางเขาเก่งของเรานี่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ได้นะครับพ่อแม่ครับเพราะว่าเนี่ยถ้าดูการแข่งขันนะครับเหรียญทองในเอเชียนเกม2018นะครับเวียดนามเนี่ยได้ทั้งพายเรือนะครับเหรียญทองพายเรือเอเชียนะครับแล้วก็วิ่ง400เมตรนี่คือเหรียญทองนะครับแล้วก็กระโดดไกลอีกนี่คือ3เหรียญทองที่เขาได้มานะครับตัวที่2เหรียญทองเนี่ยเป็นประจักษ์ศรีรัตน์แต่เหรียญเงินครับโอ้โหมีทั้งว่ายน้ํา 1,500 เมตรฟรีสไตล์ยกน้ําหนักที่ไทยถูกแบนอีก2เหรียญเงินครับซึ่งเวียดนามเนี่ยเขาอ้างจุดตรงนั้นครับพ่อแม่ครับเรื่องราวมันอาจจะจบแค่ตรงนี้ครับแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่จบง่ายๆเลยครับพ่อแม่ครับเพราะว่าทางฝั่งของ IOC หรือโอลิมปิกครับหลังจากที่มีการแข่งขันเอเชียนเกมครับทั้งก่อนและหลังเอเชียนเกมทุกครั้งนะครับจะมีการสอบถามถึงกีฬาจะบรรจุในโอลิมปิกครั้งต่อๆไปตลอดครับโดยเฉพาะเอเชียนเกมครั้งนี้มีการถามถึง IOC แล้วครับว่าคุณเนี่ยรู้สึกยังไงในการบรรจุกีฬาใหม่ๆบ้างครับแต่ IOC ก็มีการเคลื่อนไหวแล้วครับพ่อแม่ครับนี่ครับอ่ะต้องย้อนเท้าความก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับการแข่งขันกีฬาทั่วโลกครับอย่าง Inside the Game นะครับเขาพูดถึงธุรกิจกีฬาเขาว่า Olympic Campaign to be launched by สิบปักตะกร้อนะครับนี่คือบทความเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับที่กล่าวถึงว่าแคมเปญโอลิมปิกที่กำลังจะเปิดตัวสิบปักตะกร้อนะครับโดยเขาพูดถึงอะไรครับเมื่อ10ปีก่อนนะครับเขาบอกเขาว่ากีฬานี้นะครับมีรากฐานมาตั้งแต่คริสตศักราช 1,500 แล้วนะครับคล้ายกับวอลเล่แต่แค่ใช้เท้าเท่านั้นนะครับกฎระเบียบคล้ายกับวอลเล่โดยเซบาสเตียนก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสมาชิกของ IOC นะครับแต่ก็มีความทะเยอทะยานครับในการผลักดันให้มีการแข่งขันในระดับโอลิมปิกให้ได้ครับโดยเว็บไซต์เนี่ยเขาอ้างตัวแค่ว่าเขาเนี่ยรายงานข่าวทุกข่าวด้วยไม่เกรงกลัว IOC หรือโอลิมปิกนะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยก่อตั้งมา15ปีแล้วรายงานตามความจริงนะครับโดยเขาเปิดเผยครับว่าประธานเซบาสเตียนเอเชียครับอ้างว่าเนี่ยมีคนเล่นเซบาสเตียนเนี่ย75ประเทศทั่วโลกแล้วนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับและโอลิมปิกเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่นะครับแต่เรื่องนี้มันเมื่อ10ปีที่แล้วครับเมื่อย้อนกลับไปตอนปี2021ครับในช่วงที่แข่งโตเกียวโอลิมปิกนั่นแหละครับก็มีการพูดถึงเซบักตะกร้อครับ nikkei.com ครับเว็บไซต์ของญี่ปุ่นเนี่ยมีการตีข่าวถึงการจัดแข่งขันเซบักตะกร้อโอลิมปิกที่ปารีสครับโดยเขาพูดครับว่าโอลิมปิก2020ที่จัดแข่งขันตอนปี2021นะครับที่โตเกียวนะครับจะมีกีฬาใหม่เพียงแค่5ชนิดกีฬาเท่านั้นนะครับจากกีฬาทั้งหมด26ชนิดกีฬาใหม่ที่เสนอ IOC มาครับนี่ครับ IOC รับเรื่องมา26ชนิดกีฬานะครับซึ่งใน26ชนิดกีฬาเนี่ยไม่มีเซบักตะกร้อนะครับ
แล้วดู5กีฬาใหม่ที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับสเก็ตบอร์ดเบสบอลกระดานโต้คลื่นคาราเต้ปีนเขาโอ้โหกีฬาฝรั่งทั้งนั้นโดยข้อข่าวเขาบอกครับว่าเกมจากภูมิภาคเซปตะกร้อถูกจับตามองสำหรับการรวมอยู่ในอนาคตโดยเขาบอกครับว่าครั้งต่อไปในโอลิมปิกเนี่ยจะรับพิจารณาเซปตะกร้อแล้วก็กาบันดีเข้ามาในโอลิมปิกนะครับโดยนิเคอิเนี่ยอ้างว่าครับทางฝั่งของเซปตะกร้อเอเชียเนี่ยครับไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการไปร่วมโอลิมปิกนะครับเพราะเขาดำเนินการโดยการจ่ายค่า PR ครับไม่รู้จ่ายให้กับ IOC หรือว่าจ่ายเพื่อจัดอีเวนต์ชิงแชมป์ประเทศนู่นประเทศนี่นะครับวงเงินอยู่ที่ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือเกือบ18ล้านบาทนั่นเองครับเพื่อรณรงค์ให้คนทั่วทั้งโลกเนี่ยเล่นตะกร้อนะครับแต่ IOC ยังไม่พิจารณาในตอนนี้ครับเขาบอกว่าเพราะว่าส่วนแบ่งรายได้เชิงพาณิชย์ที่ IOC จะได้จากเซปักตะกร้อตอนนี้นะครับยังไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุข้อตกลงในการสนับสนุนได้รวมถึงการออกอากาศไปทั่วโลกด้วยครับนี่เขาพูดเอาไว้แบบนี้นะครับทางเว็บต่างชาติก็ตอบโต้แบบนี้ครับพ่อแม่ครับเว็บไซต์อย่าง Euronews นะครับพูดถึง IOC แล้วก็พูดถึง Asian Game ครับว่ายิ่งใหญ่กว่าโอลิมปิกกีฬาที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาในการแข่งขัน Asian Game ครับตีเอาไว้เมื่อ23กันยายน2023นี่แหละครับเขาพูดว่าแน่นอนว่าหลายกีฬาเนี่ยมีตามโอลิมปิกตามปกติเลยมีชาติเข้าร่วม45ประเทศเยอะมากคนเข้าร่วมเนี่ย 12,000 นักกีฬานะมากกว่าโอลิมปิกฤดูร้อนซะอีกแต่มีกีฬาแปลกๆเยอะมากกาบัดดี้อย่างเงี้ยวูซูอย่างเงี้ยคูลาชอย่างเงี้ยรวมถึงกีฬานี้ด้วยเซปักตะกร้อซึ่งไม่รับการบรรจุในโอลิมปิกสักทีมีการยื่นเรื่องแล้วบ่อยครั้งเล่นเหมือนวอลเล่เลยแต่ปัญหาก็คือเนี่ยเกมเนี่ยมีรากฐานมาจากประเทศในเอเชียเฉียงใต้และดูไม่แพร่หลายนักในฝั่งเอเชียซะด้วยซ้ำนี่ครับพ่อแม่ครับถ้าค้นข่าวอื่นเกี่ยวกับเซปักตะกร้อในระดับยุโรปหรือในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแทบไม่มีใครพูดถึงตะกร้อเลยครับพูดถึงแต่เรื่องความแปลกประหลาดแล้วก็มันคือกีฬาอะไรทั้งนั้นแหละครับมันสะท้อนเห็นถึงว่าถ้าเราอยากผลักดันตะกร้อครับเราก็ต้องทำเหมือนกับเทคบอลแล้วครับที่ไปจัดการแข่งขันตามประเทศต่างๆให้ได้เยอะกว่านี้ครับเพราะถ้าจัดแต่ในประเทศไทยนะครับโอกาสที่จะขึ้นสู่ระดับโอลิมปิกหรือ IOC ได้นะครับมันยากกว่าเดิมครับยิ่งมีไอ้เทคบอลเนี่ยเหมือนกับว่ากีฬาเนี่ยมันจะทับซ้อนด้วยนะครับเรื่องวิธีการเล่นนะครับมันคือศัตรูตัวฉกาจของเราเลยครับไอ้เทคบอลเนี่ยเพราะว่าที่นักกีฬาประเภทเดียวกันได้ครับนี่ครับต้องเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาตะกร้อครับโอลิมปิกเนี่ยไม่รู้ต้องรอกี่ปีนะครับจะได้ไปนะครับที่ยังมีข่าวแบบนี้อยู่นะครับว่ายังเข้าข่ายกีฬาประหลาดอยู่นะครับนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากของรักบอลไทยนุ้ยครับ1ไลค์เดียวข้าว1เม็ดช่วยสปอร์ตผมจะรักพ่อแม่มากขึ้นครับนี่ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับในนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าแล้วฝากคุยตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ